ปีพ.ศ. 2515โจนาธานลิฟวิงสตันนางนวลซึ่งเขียนโดยริชาร์ดบาร์กถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเป็นหนังสือเล่มเล็กแต่แฝงแง่คิดเชิงปรัชญาที่ชวนให้ขบคิดหลายแง่มุมโจนาธานลิฟวิงสตันมีทั้งหมด4ภาคภาคแรกจนถึงภาคที่3จะเล่าตั้งแต่โจนาธานเริ่มตั้งคำถามการฝึกบินจนหลุดออกจากกรอบจำกัดการค้นพบความหมายของชีวิตการบรรลุถึงความเป็นเลิศการค้นพบตัวตนการกลับสู่ฝูงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้นางนวลที่อยากบินเหมือนตัวเองให้นางนวลเหล่านั้นได้ค้นพบคุณค่าแห่งชีวิตจากนั้นโจนาธานก็หายตัวไปปีพ.ศ. 2556ริชาร์ดบาร์กได้เริ่มเขียนภาค4หลังจากที่เขาผ่านประสบการณ์เฉียดตายจากเหตุการณ์เครื่องบินตกในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2555ฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2557โดยเนื้อหาส่วนสุดท้ายจะพูดถึงเรื่องราวหลังจากที่โจนาธานหายตัวไปและกลายเป็นตำนานที่เหล่านกรุ่นหลังต่างยกย่องเทิดทูนกลายเป็นเทพนกผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีใครสนใจการบินหรือความคิดที่เป็นแก่นแท้ในคำสอนเลยซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่โจนาธานต้องการ